สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะมื้อนี้สาวเมืองขอนก็สิมาเว้าเรื่องเจ้านายคนแรกเลยนะคะตั้งแต่มาตะไทยเด้อพี่น้องเด้อสิเว้าสู่ฟังว่าเป็นแบบใดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กับเจ้านายมาหลายคนเติบนะคะพี่น้องว่าสาเหตุอีหยังคือได้ยายนะคะพี่น้องแล้วก็มาอยู่เกาหลีนี่จักปีแล้วนะคะพี่น้องก็สิเว้าสู่ฟังเด้อว่าเจ้านายคนแรกเป็นเฮ็ดงานอีหยังนะคะพี่น้องก็คือเจ้านายคนแรกของสาวเมืองขอนก็คือเพิ่นปู่บักพริกแล้วก็ปูบักเขือเด้อค่ะปูบักพริกกับปูบักเขือม่วงเด้อพี่น้องเด้อมาใหม่ๆเป็นตาเล็ดตูนทั้งแต่หัวนะคะพี่น้องเป็นตาเล็ดตูนแห้งหลายเดี๋ยวเพิ่นเอามาปล่อยไว้ใส่เนาะพี่น้องเนาะสายงานเพิ่นก็เอามาปล่อยไว้สวนบักพริกพี่น้องเอ้ยเก็บพริกก็บ่เป็นดอกเนาะต่างที่เฮาบ่เคยเฮ็ดน่ะนายพี่น้องก็เก็บบักพริกได้ประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละพี่น้องงานก็ได้เบิดก็เลยได้ใหญ่งานนะคะพี่น้องเนาะบัดนี้นี่เพิ่นก็มีสวนบักเขือม่วงนําพี่น้องเพิ่นก็ให้สาวเมืองขอนนี่ล่ะไปสีดอกบักเขือนําพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้ดอกบักเขือนี่เฮาต้องผสมเกสรให้มันนะพี่น้องมันถึงจะติดหน่วยจังซี่นะกับสีดอกบักเขือแล้วก็พันยอดบักเขือจังซี่นะพี่น้องก็ประมาณนี้ล่ะก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นประมาณ6เดือนนะพี่น้องเนาะบัดนี้เหตุการณ์บ่คาดคิดขึ้นเพราะเฮาบ่เคยเฮ็ดพี่น้องเพิ่นก็ให้ตกแต่งกิ่งดอกบักเขือนั่นน่ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดบ่เป็นไปตัดดอกบักเขือเพิ่นทีมบึกหลายจังซี่นะพี่น้องโอ้ปานนี้เฒ่าแก่ก็ศูนย์แห้งเฒ่าแก่ศูนย์คักคนเกาหลีศูนย์เป็นตาญาติในพี่น้องเพิ่นก็ดึกกันไกลน่ะเสียบใส่ขี้ดินพี่น้องเอ้ยสาวมังคอนก็สั่นจนว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะเฮ็ดจังได๋เนาะเงินก็บ่มีบัดทีนี้พี่น้องไผแน่เราก็เฒ่าแล้วล่ะไผนั่นน่ะเฮาก็เลยบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆว่าสําหรับเป็นภาษาเกาหลีนั่นน่ะเฮาก็บ่รู้ภาษาเนาะบ่รู้เรื่องหยังเลยนะคะมาใหม่ๆบ่รู้อีหนูอีนี่เลยนะพี่น้องเฮาก็ถึงย่านถึงซั่นน่ะพี่น้องบัดนี้ก็ก็สอนกันนั่นล่ะสอนไปสอนมาอยู่นั่นล่ะพี่น้องสามคนก็ค่อยเฮ็ดไปเนาะบัดใดเป็นแต่เขาด่าอยู่ดอกเนาะก็จะมันงูจะมันปึกเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่บักเขือมันต้องเกิดจากดอกเป้แม่นบ่ไปตัดดอกเขาถิ่มเนาะโอ้ยจะแม่นบ่ดูเรื่องอีหยังคือว่าล่ะเนาะคนบ่เคยเฮ็ดนะพี่น้องเนาะคนบ่เคยเฮ็ดก็บ่ผิดดอกเนาะพี่น้องมันสิมีอันแหนงแตกออกมาจากต้นมันนั่นน่ะพี่น้องให้มันเหลืออัน1ดอกจังซี่แม่1ดอก1ใบแม่พี่น้องบ่แม่นต้นหลักเด้พี่น้องมันมีแหนงของมันออกมาอีกเนาะเฮาบ่เคยเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็จะสิว่าจังได๋สินะอันนั้นผิดไปแล้วเฮาก็เฮ็ดใหม่สินะพี่น้องบัดนี้ก็พากันไปเก็บบักพริกเนาะอยู่นําหมู่3คูพี่น้องไปเก็บบักพริกแล้วก็ว่าแต่บักพริกอ่อนบักพริกน้อยๆติหยังสินะเฮาก็เก็บมาหน่อยใหญ่อยู่หน่อยแก่อยู่เด้พี่น้องก็มีแต่ว่าเก็บหน่อยอ่อนหน่อยอ่อนจังซี่แม่พี่น้องจะใส่เก็บหน่อยแบบใดเนาะเฮาเก็บบ่เป็นนะพี่น้องเก็บมาแล้วเฮาก็มาคัดจังซี่แหละพี่น้องงานเกาหลีเนาะเก็บแล้วก็มาคัดมานู่นมีนี่แพ็คใส่กล่องซอยเล่าน่ะพี่น้องก็ผ่านไปข้าวนึงบัดนี้ฮอดยามหนาวหนาวแห้งบัดนี้เพราะว่าในสวนเขาสิมีอันเครื่องทําความฮ้อนเด้พี่น้องเพื่อที่สิเฮ็ดแบบว่าให้ต้นพวกผักเพิ่นน่ะนะพี่น้องบ่ให้แบบว่ามันเหี่ยวมันหยังสินะดอกบักเขือเพิ่นบัดตายบัดนี้จังได๋จังมาหักเงินหักเงินคูละ 500,000 น่ะพี่น้องหัก2เดือนเนาะก็ว่ามันว่าเดือนเดียวภาษาก็บ่ได้บ่รู้เรื่องอีหยังเขาสิหักเงินก็เออประสันหักก็หักประสันว่าก็ว่าดอกบักเขือเพิ่นตายหลายเนาะประสันหักก็หักประสันก็เลยเหลือคูละ2ล้านบ่อนพี่น้องเอ้ยมาใหม่ๆได้2ล้าน5บ่อนดอกพี่น้องเอ้ยหักไป2เดือนกับซําว่าหักล้าน1เนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดจังได๋ก็อดสาอดสมอยู่ไปซะเนาะพี่น้องเนาะหม่องอยู่หม่องเซานี่ก็เป็นสวมหลุมพี่น้องมาใหม่ๆนี่โอ้ยประกาศเขาสวมหลุมคือเฮาไปขุดหลุมเข้าน้ําน่ะพี่น้องสวมหลุมนั่นก็ได้มองอาบน้ําก็บ่ดีดอกบ่ดีดีดอกบัดนี้หน้าหนาวน้ําก็บ่ไหลพี่น้องเอ้ยได้แปลงแล้วฟันเอาลําบากหลายมาใหม่ๆนี่ลําบากพี่น้องเอ้ยก็อยู่น้ําร้อนได้ประมาณ 5-6 เดือนนี่ล่ะ6เดือนพี่น้องงานหมดก็เลยได้ย้ายไปหม่องใหม่จังซี่นะพี่น้องถามว่าเฒ่าแก่คนแรกก็โอเคบ่เราก็ดีอยู่ดอกพี่น้องเงินเราเปะหอดมือเงินออกปั๊บเขาเข่ามือใดเงินออกมือนั่นเลยพี่น้องหอดมือปุ๊บยืนซ่องหายเลยพี่น้องเงินชั่วอยู่ภายในนี้เห็นว่ากระไดเราเฒ่าแล้วล่ะส่วนมากเวลาเฮ็ดงานเราก็สิปล่อยเฮ็ดสินะเราบ่มาคุ้มหรอกเพราะว่าเพิ่นเฒ่าแล้วสินะพี่น้องเราก็แบบว่าเลิกงานเข้างาน 7:00 น.ก็เลิก 5-6:00 น.จังซี่นะพี่น้องหน้าหนาวก็สิเลิกเร็วแน่เพราะว่ามันมืดเร็วนะพี่น้องยึดตะเว้นเป็นหลักจังซี่นะบ้านเขาเจ้านั่นสวนก็สิยึดตะเว้นเป็นหลักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฒ่าแก่คนแรกเนาะพี่น้อง
ก็สิก็โอ้ถือว่าอยู่น้ำเพิ่นก็6 เดือนก็โอเคอยู่ดอกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะส่วนแรกเลยเป็นประสบการณ์แล้วภาษาเฮากับบ่ได้นะพี่น้องเพิ่นหักเงินเฮากับจ่าสินะพี่น้องทุกคนหวานเฮาเนาะเพราะว่าต่างภาษาต่างบ่รู้เรื่องกันเลยจังซี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบบุกเบิกเลยเป็นงานแรกของสาวเมืองขอนเลยเด้อจ้างานแรกเลยเฮาก็ใส่แต่ความอดทนนะพี่น้องมาใหม่ๆก็ทั้งเก็บบักพริกทั้งมั่งป้าพริกหลายสิ่งหลายอย่างกว่าสิผ่านด้านนั้นมาได้พี่น้องกว่าสิมาอยู่จุดๆนี้กว่าสิได้มาอยู่ร้านอาหารตรงนี้ผ่านหลายอย่างหลายแนวแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวอันคลิปนี้ก็สิเว้าเรื่องเฒ่าแก่คนแรกให้ฟังแค่นี้ล่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สาวเมืองขอนเด้อจ้าหนุ่มเมืองศรีสาวเมืองขอนเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าบ๊ายบายรักนะคะขอบคุณค่ะ